ก็จะปลอดภัยย้ำคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวขอให้ได้รับความปลอดภัยในเบื้องต้นอ้าวล่ะลุงออกแจกหนึ่งโอเคนะคนที่มีความสามารถส่วนตัวพึ่งตัวเองได้นั้นลุงออกแจกนะครับก็แปลว่าลุงออกตั้งใจอยากจะให้ทุกคนช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะลูกนะเราจะลดภาระของคุณพ่อคุณแม่ลดภาระของคุณครูแล้วก็ที่สุดแล้วจะลดภาระของสังคมนะคะโอเคจบไปตบมือให้เพื่อนด้วยลูกโอเคไปเข้าที่นั่งซะนะครับดังๆเอาล่ะการรับผิดชอบตัวเองนั้นเป็นเรื่องสำคัญครับรวมความก็เป็นเช่นนี้แน่นอนนะครับเราต้องเรียนรู้ว่าลูกมันอยู่คนเดียวไม่ได้ทุกคนจะอยู่คนเดียวไม่ได้ลุงออกก็เหมือนกันอยู่คนเดียวไม่ได้เห็นไหมครับอธิบายง่ายๆครับว่าเรารับประทานอาหารทุกวันข้าวทุกเม็ดมาจากใครจากใครครับมาจากชาวนาครับเพราะฉะนั้นทานข้าวทุกครั้งต้องให้หมดทุกเม็ดในจานทานข้าวทุกครั้งต้องให้หมดทุกเม็ดในจานโอเคนะอย่าทิ้งนะลูกนะเอาให้หมดไม่พอก็เติมใหม่ได้เงี้ยโอเคนะต้องเป็นวินัยนี่คือวินัยโอเคนะทีนี้พอเวลาทานข้าวเรียบร้อยแล้วที่บ้านถามว่าหลังจากหนูทานข้าวเรียบร้อยแล้วที่บ้านนะถามว่ามีใครบ้างที่ไปล้างถ้วยล้างชามเองหลังจากทานเสร็จแล้วยกมือขึ้นหรอกโอ้โหตรงให้กับตัวเองนี่แหละเรียกกันว่าช่วยตัวเองอย่าให้ภาระของเราตกอยู่กับผู้อื่นเห็นไหมผู้อื่นเขาก็มีภาระของเขาเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ก็มีงานมีภาระพี่น้องเขาก็มีเหมือนกันไอ้ของส่วนตัวเราทำเสร็จแล้วก็จัดการล้างความให้เรียบร้อยและความสะอาดโอเคนะครับนี่คือวินัยประจำวันหนูต้องทำนะแล้วหนูจะไปใช้ในสังคมทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรังเกียจการพึ่งตัวเองได้การช่วยตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับใครเป็นยอดมนุษย์นะลูกเอ๋ยใครอยากจะเป็นซูเปอร์แมนบ้างซูเปอร์แมนใครอยากเป็นซูเปอร์แมนบ้างลูกเคยเห็นหนังการ์ตูนไหมครับซูเปอร์แมนเป็นไงซูเปอร์แมนใครต้องการเป็นซูเปอร์เกินบ้างใช่ไหมซูเปอร์เกินแมนก็คือเพศพ่อเนาะเกินก็คือเพศแม่ซูเปอร์แมนก็คือฝ่ายชายก็จะเป็นคนเก่งคนเก่งคือซูเปอร์แมนบินได้บ้างหอได้บ้างนั่นเป็นความสามารถของซูเปอร์แมนเขาเราดูการ์ตูนดูหนังโน่นนั่นก็ดูอยากจะเป็นเหมือนเขาก็แปลว่าคิดค่อยๆคิดพิจารณาก็เลยจินตนาการจินตนาการคือความคิดในโลกไหนจินตนาการที่พูดคำว่าจินตนาการนะฮะก็คือความคิดของเรานะครับจำด้วยนะครับความคิดของเราทีนี้ไอ้เจ้าความคิดถามว่ามันมาจากอะไรมันมาจากการมองเห็นมองเห็นหนังละครหรือว่าหนังซูเปอร์แมนเราเห็นเขาอยู่ในจอใช่ไหมแล้วก็คิดตามเขาว่าซูเปอร์แมนเก่งงั้นนะมันช่วยคนนะเห็นไหมเวลาคนจะตกระกำลำบากซูเปอร์แมนนี่จะบินไปช่วยปึ๊บเลยในลักษณะซูเปอร์แมนแปลว่าเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมเห็นไหมเห็นคนอื่นเขาได้รับความลำบากเรื่องอะไรก็ได้สุดวิสัยซูเปอร์แมนรู้ซูเปอร์แมนจะบินไปช่วยปี๊ดไปทันทีแล้วก็ช่วยทันทีไปกันนั่นแหละคนดีนอกจากจะพึ่งตัวเองได้แล้วเมื่อกี้นี้ช่วยตัวเองได้แล้วยังช่วยผู้อื่นด้วยนี่คือคนดีดีต้องเก่งแบบซูเปอร์แมนโอเคนะเกินก็เหมือนกันหญิงก็ซุปเปอร์เกินเหมือนกันก็ช่วยกันได้เช่นเดียวกันโอเคนะต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนจบเนาะนั่นคือคำว่าคนดีใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้ยังพูดไม่จบว่าฟังใหม่นะลูกเอ๋ยบอกว่าคนที่มีคุณธรรมนั้นจะทำอะไรให้ถูกต้องก็คือระเบียบวินัยประจำวันประจำบ้านของโรงเรียนนะแล้วกฎสังคมก็คือกฎหมายสังคมก็มีกฎหมายกันนะครับก
ฎหมายนี่ก็มีทั้งทางแพ่งทางอาญาอาญาติดคุกในลูกเอ๋ยคำว่าอาญาหมายความว่าถ้าหากก็ไปลักของใครขโมยของใครหยิบเอามาเนี่ยเขาเรียกว่าลักขโมยตรงนี้เมื่อตำรวจรู้หรือใครก็รู้คนข้างบ้านรู้เขาก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาจับตัวเราแล้วเราก็ติดล็อกกลายเป็นคนที่มีคดีความอาญาปัจจุบันนี้ไม่ได้นะลูกอย่าทำนะเพราะว่ามือถือทุกวันนี้นะครับมันเก็บหมดทุกเรื่องนะอะไรก็ตามทำอะไรไม่ดีเอาไว้ในผ่านที่เขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมือถือมือถอยนะถ้าหากว่าพวกมือถือพวกเล่นเฟซอะไรต่างๆพวกเขาเรียกว่าเกรียนอะไรก็คอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยนะครับเรื่องความรุนแรงเนี่ยอย่าไปใส่นะลูกเอ๋ยมันจะเก็บประวัติเราหมดเลยเก็บประวัติเราหมดเพราะพอเวลาเติบโตมาแก้ไขไม่ได้เลยภาษาที่เขาใช้กันบอกว่าเครดิตโซเชียลเครดิตคำว่าเครดิตเนี่ยมันก็คือใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นคนที่มีเครดิตคนที่มีเครดิตก็แปลว่าคนที่มีความซื่อสัตย์เห็นไหมเมื่อกี้ได้ยินจากท่านประภาชุมชัยชุมพลแล้วว่าซื่อสัตย์สุจริตนะพยายามรักษาความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แปลว่าต้องไม่ลักเล็กขโมยของใครเห็นไหมครับพูดจาสิ่งใดไว้ก็ต้องรักษาคำพูดเห็นไหมอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่ดีปุ๊บสิ่งนั้นจะมาหาตัวเราแล้วโซเชียลมีเดียนี่มันจะเก็บไปหมดเลยเมื่อเวลาหนูเติบใหญ่มาแล้วที่นี่จะทำงานทำการไม่ได้แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีอยู่ในโซเชียลเขาจะรู้หมดแล้วลูกเอ๋ยถือโอกาสเตือนเอาไว้ทุกคนนี่หนูยังอยู่ในป.4 อยู่เวลานี้ครับเห็นไหมครับเกรงว่าจะไปใช้สิ่งนี้มันผิดพลาดไปโอเคนะเราต้องไม่เป็นชนเช่นนั้นดูได้ไม่เป็นไรดูแล้วก็ดูไปแต่ถ้าหากว่าจะพิมพ์อะไรต่างเข้าไปลงไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าทำนะลูกนะอย่าทำนะพยายามวิเคราะห์ให้ได้อะไรดีอะไรไม่ดีเห็นไหมครับมันจะเป็นโทษกับผู้อื่นก็ไม่ดีถึงแม้ว่าในโซเชียลมีเดียมันจะไม่ดีอยู่ตรงนี้ก็พยายามแยกดีแยกชั่วให้ได้โอเคไหมครับก็พยายามจับประเด็นเอาไว้ให้ได้ดีๆนะฮะเพราะว่าคนที่มีคุณธรรมนั้นจะต้องทำอะไรก็ได้ให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคฟังให้ดีตอนนี้เป็นแพ็กเกจความคิดเนี่ยฟังให้ดีนะด้วยนะคนที่มีตอนนี้เป็นหลักการคิดนะเป็นวิธีคิดด้วยนะครับคนที่มีคุณธรรมจะทำอะไรก็ได้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคยกตัวอย่างเช่นฟังนะครับยกตัวอย่างนะเช่นเรามีปลาหนึ่งตัวแล้วก็มองจินตนาการรูปร่างปลามันเป็นยังไงเนาะอ๋อมันเป็นรูปร่างอย่างนี้เนาะรูปปลามันก็มีหางมีหัวเนาะรูปร่างมันก็มีกระดูกมีหางมีเนื้อมีเกล็ดอะไรก็ว่ากันไปถ้าเราแบ่งปลาหนึ่งตัวให้กับคนสามคนถูกต้องมันก็เอาอีโต้ก็ได้มีดสับจึ๊กสับไป2ทีได้3ชิ้นนี่แบ่งไม่ได้ถือว่าถูกต้องมันมีคำถามไปว่าใครล่ะจะเลือกตรงเอาตรงกลางใครยาวฝ่ายหัวใครยาวฝ่ายหางถามว่าปลาหนึ่งตัวไอ้ที่มีเนื้อเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมากที่สุดครับตรงกลางเห็นไหมถ้าเราเป็นฝ่ายเลือกจะเลือกตรงไหนครับดูใครเลือกหัวบ้างมีคนยกหัวโอเคดีมากขอบคุณมากครับเอามือลงครับใครเลือกหางบ้างโอเคครับเอาล่ะก็แปลว่ายังแชร์กันได้อยู่ปลาหนึ่งตัวสับเป็น3ชิ้นก็แบ่งเป็นความคิดได้3ความคิดความคิดที่1เลือกกลางที่2เลือกหัวที่3เลือกหางเมื่อเวลาเกลี่ยแล้วถือว่ายังไม่เป็นธรรมถูกต้องจริงแต่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าตรงกลางมันมีเนื้อกระดูกปลามันกินไม่ได้เห็นไหมครับหรือว่าใครก็กินกระดูกปลาได้กินแต่แท้กินแต่เนื้อมันใช่ไหมครับพี่ว่านตรงกลางมีเนื้อกว่าเพราะฉะนั้นคนส่วนมากจะเลือกตรงกลางส่วนน้อยจะเลือกหัวและเลือกหางเกลียแล้วถือว่าไม่เป็นธรรมเห็นไหมฮะก็คิดต่อไปว่าเอ้ยทำไงจะให้มันทำให้ถูกต้องด้วยเป
เป็นธรรมด้วยเสมอภาคทุกคนได้รับเท่ากันหมดด้วยใครมีความคิดที่ให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคลองยืนสิครับแสดงความเห็นสิครับมีไหมครับมีไหมครับแบ่งปลา1ตัวให้คน3คนถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถามว่าจะทำอย่างไรจึงจะแบ่งได้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคทั้งหมดจะทำอย่างไรนั่นคือคำถามเราก็คิดต่อแล้วเฮ้ยทำไงวะตัวลบมีไหมครับมีใครแสดงความเห็นไหมครับแบ่งแล้วถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคมีไหมครับไม่มีนะไม่มีลูกบอลเฉลยมีเชิญครับยืนขึ้นมาเลยครับอ้าวมาเลยนี่มาเลยหลังนอกหลังนอกไหนไมโครโฟนอยู่ไหนครับฟังให้ดีนะลูกนะเรามาแชร์กันแชร์กันเอาคนเดียวก็พอลูกคนเดียวก็พอยิงก็ได้มาสักคู่เลยหรอกยืนละยืนละมาเลยโอเคแบ่งให้ถูกต้องนะครับเป็นธรรมเสมอภาคด้วยหนูจะแบ่งไงแต่ตรงหัวตรงหางออกแล้วก็แบ่งตรงกลางไป3ท่อนครับส่วนหางแต่ตรงกลางแบ่งเป็นอีก3ชิ้นใช่ไหมครับก็แปลว่าทั้งหมดคิดแล้วถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเลยเนาะอ้าวเรามาฝ่ายยิงดูซิดูซิฟังไม่ดีนำกระดูกออกให้หมดแล้วก็แบ่งให้เป็น3ชิ้นเท่ากันค่ะอันนี้เอากระดูกออกให้หมดที่เหลือเป็นเนื้อแบ่ง3ส่วนเท่ากันใครคิดว่ายกมือนะครับใครคิดว่าฝ่ายเพศแม่ถูกยกมือขึ้นขอบคุณมากครับเอามือลงครับใครคิดว่าฝ่ายที่เป็นเพศพ่อถูกยกมือขึ้นครับมีเหมือนกันโอเคนะฟังลุงออกเฉลยที่นี่ครับทั้งกระดูกก็ได้เอามาทำให้มันละเอียดซะทุกวันนี้ก็มีเครื่องใช่ไหมเครื่องปั่นกี๊ดอ้าวละเอียดหมดเลยเห็นไหมฮะใช่นะใช่นะค่ากันหมดทุกส่วนกระดูกก็ไม่ทิ้งเนื้อก็ไม่ทิ้งโอเคไหมครับต่อมาแบ่งเป็น3ส่วนโดยวิธีชั่งน้ำหนักก็ได้เห็นไหมครับเอามาขึ้นตาชั่งเพราะว่ามันมีตาชั่งอยู่แล้วใช่ไหมครับให้น้ำหนักเท่าๆกันเห็นไหมครับทุกคนได้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคนี่คือหลักการคิดหรอกเป็นหลักการคิดเป็นวิธีคิดแล้วก็สรุปได้หมดเลยลุงงอกำลังจะบอกว่าทุกคนนักเรียนป.4นี้จะทำอะไรก็ขอให้นึกถึงสังคมทำอะไรให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคทั้งอยู่ในครอบครัวที่บ้านด้วยแล้วอยู่นอกบ้านข้างบ้านเราด้วยแล้วอยู่ในส่วนรวมกว้างก็ได้ลองหยิบเอาความนี้ไปใช้กันทุกที่แล้วหนูจะมีแต่ความเจริญเติบโตเอารางวัลไปได้ครับโอเคครับงานเอารางวัลมีรางวัลอยู่แล้วจ้ามาครับอ่ะดังๆด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณตัวมือเพื่อนด้วยลูกโอเคครับง่ายไหมเราได้อะถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเห็นไหมเรายืนอยู่ในจุดนี้เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ทีเนี้ยมีทุกคนรักเราทีเนี้ยมีทุกคนชอบใจเราเนี่ยก็คือหลักการคิดวิธีคิดเอาไปใช้ในการเรียนหนังสือต่อไปเพราะเป็นเรื่องของเหตุของผลด้วยโอเคนะครับเอาหลักกลับมาเข้าสู่เมื่อกี้นี่เปลี่ยนเรื่องแล้วนะฮะเปลี่ยนมาว่าเป็นนักเรียนมันต้องจำหนึ่งในนั้นก็คือจำในเรื่องของวิชาเลขคณิตใครท่องสูตรคูณได้จากแม่2ถึงแม่15ยกมือครับแม่15นะโอเคไม่เป็นไรใครท่องสูตรคูณได้จากแม่2ถึงแม่12แม่12โอ้โหได้หมดทุกคนเลยโอ้โหลุงออกแจกไปเดี๋ยวนี้ฮะลุงออกแจกไปเดี๋ยวนี้เอามือลงขอบคุณมากครับแปลว่าทุกคนได้แม่2ถึงแม่12ได้ทุกคนนะครับใช่นะมีใครบ้างที่ยังท่องไม่ได้ยกมือขึ้นครับอย่าโกหกตัวเองนะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับมีไหมครับอีกคนนึงไม่ได้มีไหมครับยังได้ไม่หมดมีไหมครับยกมือเร็วมีไหมครับแสดงตัวตนเร็วมีไหมครับ
ท่องสวดคูณไม่ได้ถึงแม่12เนี่ยตกลงได้หมดนะโอ้ลูกน้องเหนื่อยแล้วทั้งนั้นต้องแจกเงินอีกแล้วแจกสตางค์คนที่ท่องสวดคูณได้เอาไว้แจกตอนหลังแล้วกันนะดีไหมสัญญาสัญญานะสัญญานะลุงออกสัญญาลุงก็ซื่อสัตย์เหมือนกันนะเอาตกลงจะแจกทุกคนเพราะว่าทุกคนสามารถท่องสวดคูณจากแม่2หรือแม่12ได้ลุงออกให้เพิ่มนะเอาให้ถึงแม่15ลูกจำเลยต้องจำนะครับก็ต้องใช้ตลอดชีวิตเลยล่ะโอเคนะเอาฟังให้ดีต่อไปวิชาเลขคณิตนี้เลขคณิตจะต้องเข้าใจอยู่ต่อไปนิดนึงบวกเลขต้องบวกในใจด้วยนะ2ลบเลขแปลว่าบวกลบคูณนะตัวคูณหารแล้วท่องสูตรคูณไม่ได้จบเลยไปไม่รอดเลยเห็นไหมเศษส่วนมันมีหารสั้นหารยาวเนาะแล้วก็ทศนิยมหนูต้องเข้าใจให้หมดนะครับหนูต้องเรียนให้ได้ลูกป .4 นะป .4 ป .5 หนูต้องให้ได้ทั้งหมดฟังใหม่นะลูกนะจำเป็นรวมทั้งหมดนะครับวิชาคณิตศาสตร์หนูต้องจำให้ได้ตามให้ได้ด้วยมันมี5-6 คำต่อไปนี้คือ5-6 คำต่อไปนี้คือ1บวก2ลบ3คูณ4หาร5เศษส่วน6ทศนิยมแล้วก็ตัวที่7คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่าร้องโหลูกอย่าเพิ่งร้องโหเพราะว่าหนูกำลังอยู่ป.4 ป.5 ป.6 หนูเรียนหมดจบป.6 หนูต้องเก่งทั้ง7อย่างเมื่อกี้เนี่ยทวนใหม่1บวก2 3 4ห้าหกและเจ็ดตอบมือให้กับตัวเองเห็นไหมจับแม่นลูกนะเป็นลูกหอกที่ฝากเอาไว้เพราะว่าหนูจะเป็นคนเก่งต่อไปในวันข้างหน้าโอเคนะกลับมาถึงเก่งกับดีใครๆก็อยากจะเป็นคนเก่งนะใครๆก็อยากจะเป็นคนดีนะใครเลือกก่อนหลังฟังให้ดีนะคำถามนี้ว่าเก่งกับดีลุงงอกเข้าใจทุกคนทุกคนอยากจะเก่งอยากจะดีทุกคนแต่มีคำถามว่าเก่งกับดีจะเลือกอะไรก่อนคำถามนี้ว่าใครเลือกเก่งก่อนยกมือขึ้นยกมือคนเลือกขอเก่งนะวะยกมือแรงๆนะครับลูกต้องการคนเก่งนะลองยืนขึ้นครับยืนขึ้นเลยครับคนเก่งเอาแล้วยืนขึ้นอย่าโกงตัวเองแล้วยึดขึ้นมาเลือกเป็นคนเก่งด้วยยืนขึ้นมายืนขึ้นมาแล้วยืนขึ้นมาแล้วยกยกมือเมื่อกี้เนี่ยยืนขึ้นหรอยืนขึ้นแล้วยืนขึ้นยืนเลือกคนเก่งนะโอเคยืนขึ้นนะครับฟังให้ดีนะโอเคจบนะจบนะมีทั้งหมด3หมวกจะเอามายืนมาข้างนอกครับผมออกมาข้างนอกครับโอเคนะคนเก่งนะเลือกเป็นคนเก่งก่อนนะครับโอเคมาเอาพออย่าเกินอย่าเกินเอาล่ะก็แปลว่าทั้งหมดที่เหลือเลือกเป็นคนดีก่อนใช่ไหมครับถ้าใช่ยกมือโอ้โหคนตีคนดีเอาเก่งนี่นี่ส่วนมากแล้วที่มันผ่านมานะหลายปีแล้วเป็น10ปีบ้าง50ปีเป็น100ปีหลายร้อยปีด้วยแต่ก่อนเนี่ยนะฮะมนุษย์จะเป็นคนดีคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราปู่คุณย่านะอากงอาม่าเราเป็นคนดีที่ว่านั้นไม่ค่อยได้เรียนหนังสือไม่ค่อยได้เรียนหนังสือคนดีเหล่านั้นที่เขาไม่เรียนหนังสือจะบอกว่าเขาไม่เก่งได้ไหมลูกไม่ได้คำอธิบายเพิ่มเติมคือถ้าเขาไม่เก่งเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงคนที่เป็นลูกได้หรอครับ
งั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเขาต้องเป็นคนเก่งเขาจึงหาสตุ้งงานมาส่งหนังสือสตังเราใช้แต่ละวันโอเคไหมครับแปลว่าคุณพ่อคุณแม่เราแม้ว่าท่านจะมีความรู้น้อยคุณปู่คุณย่าของเราคุณตาคุณยายแม้ว่าท่านจะมีความรู้น้อยอากงอาม่าเช่นเดียวกันแต่ท่านเหล่านั้นขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะมีบ้านได้นะครับมีบ้านอยู่ได้เห็นไหมฮะมีอาชีพเห็นไหมฮะมีอาชีพได้งั้นขอให้เป็นคนดีแล้วความเก่งมันฝึกปรือได้โอเคนะแต่เก่งก็ยังคนไม่ดีฟังนะครับสังออกไปนอกบ้านก็แล้วถูกรังแกเสร็จแล้วก็เป็นอมตะที่ก็พิการเลยเพราะว่าถูกคนอื่นเขารังแกงั้นคนเก่งต้องประกอบดีด้วยแล้วใช่นะคะใช่ไหมคะเอาล่ะคนดีคือนะครับฟังให้ดีคุณส้มคนนี้คนดีคือกระแกล้งเพื่อนเมื่อกี้นี่ลูกหมอบอกว่าผู้ที่เป็นเพศพ่อห้ามแกล้งผู้ที่เป็นเพศแม่โอเคนะเพศเดียวกันก็ไม่ต้องการแกล้งกันคุยกันคุยกันธรรมดาธรรมดาโอเคพอใจไม่พอใจก็มาแชร์กันไม่ใช่ไม่พอใจก็ต่อยกันตีกันจะจบทะเลาะกันต้องใครใช่ครับแล้วก็ไม่ทะเลาะกับใครใครจะมาชนทะเลาะแล้วก็เดินหนีซะเนี้ยคนดีจะเป็นอย่างนั้นถ้าคนไม่ดีสู้หมดเลยต้องไม่ปะทะโอเคไหมก็มักอภัยให้กับคนอื่นเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่รู้เหมือนเราเข้าใจไหมต้องการมากนะครับสงฆ์สังคมนี้ต้องการทั้งคนเก่งและคนดีนะครับแปลว่าไอ้เนี้ยคนนะต่อไปคนดีก็คือคนที่ไม่แกล้งเกิดนะจำเป็นหลักเลยส่วนคนเก่งก็บอกว่าคิดเก่งคิดเร็วนานโอเคนะครับจำอะไรได้เร็วและจำได้นานด้วยเราเรียกว่าคนเก่งโอเคไหมครับก็ขอให้ลูกๆเอาความเก่งติดตัวไว้แล้วก็เอาความดีไปป้ายตรงให้เพื่อนครับไปนั่งที่โอเคดีใจด้วยครับยังเหลืออีกลูกหมอยังเหลืออีกเมื่อกี้สัญญาไว้แล้วทุกคนจะได้หมดเห็นไหมทุกคนจะได้หมดสุดท้ายแล้วโอเคแล้วครับลูกหมอสรุปทีหนึ่งนะคนเก่งคนดีแล้วต่อไปคนเก่งคือคนที่รู้อะไรเร็วเช่นเวลาคุณครูสอนเรื่องอะไรหนูก็มีสติฟังตลอดรู้ทันคุณครูที่คุณครูสอนรู้ทันแบบรู้เร็วโอเคไหมคุณครูบอกให้จำนะแล้วก็จำได้เร็วจำได้นานด้วยโอเคไหมครับจำเป็นหลักเลยคนเก่งคือคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วฟังเร็วมองเห็นและรู้แยกจำแนกแยกแยะต่างๆเสียงแวดล้อมได้เร็วนี่คือคนเก่งจำได้ลูกนะทุกคนอยากเป็นคนเก่งเนาะจำวิธีลุงออกเอาไว้แล้วก็ใช้ทุกคนจะเรียนซื้อเก่งดีทั้งหมดโอเคนะเก่งคนเก่งคือคนที่เรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้เร็วหนังสือที่เราอ่านก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมเห็นไหมฮะเพื่อนฝูงที่คุยกันหรือใครก็ตามก็เป็นสิ่งแวดล้อมคืออยู่นอกตัวเราเราถือว่าสิ่งแวดล้อมหมดโอเคไหมรับรู้สิ่งแวดล้อมได้เร็วมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่าเล่นตลกไม่ฟังหลบฟังหงอกเอาไว้นะแล้วฟังหงอกมันจะดีนะฟังเอาไว้ตามยังมีเวลาเล่นกันอีกเยอะเลยนะแต่ตอนนี้มันมีเวลาจำกัดนะครับเอาล่ะ
คนแก่งคือคนที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบเร็วคำว่าปฏิกิริยาโต้ตอบหมายความว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกเร็วคนเก่งคือคนที่มีความรู้สึกเร็วคำว่าความรู้สึกตรงนั้นนะฮะเรียกว่าสติคนเก่งคือคนมีสติดีตลอดแล้วคนมีสติดีตลอดคือคนที่มีความรู้สึกเร็วเช่นนะครับลุงงอจะใช้นิ้วก้อยได้จิกศีรษะของเพศแม่เจ็บไหมลูกเพศพ่ออย่างเงี้ยรู้สึกเร็วโอเคไหมครับนี่คำว่าคนเก่งจะรู้สึกเร็วโอเคนะแปลว่ารับรู้ได้เร็วตอบสนองได้เร็วโอเคไหมครับแม้แต่เสียงลุงหมอที่พูดตรงนี้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยเดียวจะคนเก่งที่รู้สึกเร็วจำคือคนที่มีสติดีเร็วโอเคไหมครับโอเคนะแบบเนี้ยเข้าใจแล้วลูกนะครับนี่เร็วไม่ได้เจ็บพอนิดเดียวยังไม่พอนะฮะเดี๋ยวเอาให้หมดทุกคนแถวนี้นะครับเดินมาแล้วโอเคนะครับอย่างเงี้ยสังเกตนะครับสังเกตนะครับนี่คือกดเร็วแม้จะต้องเหมือนกันความเย็นก็เหมือนกันจะรับรู้ได้เร็วโอเคไหมครับจำแม่นๆคนเก่งจะเป็นคนที่รับรู้อะไรก็ตามที่มากระทบตัวเราได้เร็วแม้ทั้งเสียงลุงหอกเวลาที่มันเป็นภาษาฟังให้ทันฟังให้ทันนี่คือคนเก่งคุณครูสอนหนังสือฟังคุณครูให้ทันนั่นแหละจะเป็นคนเก่งโอเคไหมครับโอเคนะครับเข้าใจนะคุณครูสอนหนังสือฟังครูให้ทันนั่นจะเป็นคนเก่งยังไม่พอยังคิดตามคุณครูได้ทันคุณครูพาคิดก็คิดตามคุณครูได้ทันอย่างเช่นบวกเลขคูณเลขนี่เป็นต้นเข้าใจนะหรือบางทีคนที่เก่งกว่าครูก็มีสามารถคิดได้ล่วงหน้าก่อนคุณครูในวิชาที่คุณครูกำลังสอนอยู่นั่นถือว่าเป็นคนที่เก่งมากแต่ส่วนหนึ่งและมากแล้วเก่งแบบนั้นมักจะนิสัยไม่ดีเห็นไหมเก่งแบบนั้นส่วนหนึ่งมากด้วยจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีไม่มีเพื่อนครบโอเคนะครับฉะนั้นเก่งและต้องดีด้วยนะลูกนะจำเป็นหลักเก่งแล้วไม่ดีไม่ดีใครครบนะโอเคนะจำให้ได้เอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่าเมื่อกี้มีคำว่าสตินะสติก็คือรู้สึกไวรู้สึกไวเช่นเจอความร้อนข้างเนี่ยความร้อนความเย็นน้ำแข็งก็ได้รู้สึกไวนั่นนะฮะเป็นคนที่มีสติเร็วสติกับความจำที่เนี่ยเห็นมั้ยความจำที่บอกว่าจำได้นานไงรู้ได้เร็วจำได้นานโอเคไหมโอเคนะฟังให้ดีนะลูกนะเพราะว่ามีการเรียนการสอนหนูต่อไปหนูต้องเจริญเติบโตลูกนะหนูต้องเป็นคนเจริญเติบโตหนูต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีเพราะที่นี่วัดพระปฐมเจดีย์ต้องการให้ทุกคนลูกหลานทั้งหมดต้องการเป็นคนเก่งและคนดีคุณครูจึงพามาที่นี่โอเคไหมครับเข้าใจนะเอาล่ะขอให้เข้าใจเป้าหมายเดียวกันนะครับเอาล่ะเก่งกันดีเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าสติก็คือรู้เร็วอีกคำหนึ่งจำได้เร็วจำได้นานด้วยความจำสำคัญมากทดสอบความจำตอนนี้ทุกคนนั่งตรงนี้เนาะเมื่อเช้านี้ตั้งแต่ตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างโอเคเอาล่ะคิดทุกคนคิดนะครับทุกคนคิดนะครับนะไม่ต้องพูดนะครับมาถึงนาทีนี้ลองหลับตาสิครับหลับตานะครับหลับตาหลับตาทุกคนนะครับหลับตาทุกคนลูกหลับตาไว้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 นะครับลุงงอกกำลังจะพาให้หนูรู้จักคำว่าสัมปชัญญะหรือความจำมนุษย์ไม่จำไม่ได้นะลูกเอ๋ยหลับตาให้ดีนะหลับตาว่าอย่าลืมตาฟังเด้วอย่าหลับอย่าลืมตาหลับตาแน่ๆสนใจอย่างอื่นอะไรไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะสนใจอย่างอื่นซะลูกสนใจลุงหมอกนิดนึงหลับตา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 ทุกคนหลับทุกคนนะครับ
หลับไปนะแล้วก็นึกย้อนไปจนกระทั่งถึงบ้านนึกย้อนไปจนกระทั่งถึงบ้านเมื่อเช้าเนี่ยย้อนไปถึงตอนที่ตื่นนอนย้ำนึกย้อนไปถึงบ้านผ่านอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างจำได้ไหมนั่นเองตื่นนอนทำอะไรบ้างจำได้ไหมนั่นเองการคิดย้อนเช่นนี้แหละเราเรียกว่าความจำเหมือนเราอ่านหนังสือเหมือนกันอ่านแต่หน้าแรกไปถึงหน้าสุดท้ายหรือหนังสือมันมีหนึ่งเล่มมีหลายเรื่องเริ่มจากหน้าแรกจนทั้งหน้าสุดท้ายของเรื่องนั้นพออ่านจบปุ๊บนึกย้อนทันทีเลยอย่าเพิ่งไปจำอย่างเลยนี่วิธีทดสอบความจำแล้วถ้าหนูทำได้ทุกคนจะเป็นคนเก่งทุกคนในโลกนี้นะครับจำลุงออกชี้นำหนูต้องจำเพราะว่าหนูคือเป็นนักเรียนอยู่โอเคไหมครับนักเรียนต้องเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้แล้วต้องจำโอเคไหมครับโอเคนะนี่คือหลักการที่ลุงออกมอบให้หน้าที่แห่งนี้นอกนั้นหนูก็ไปทำเองประจำบ้านประจำวันโอเคไหมครับมนุษย์ต่อไปเป็นความคิดเมื่อกี้คำว่ารู้สึกรู้ต่อไปความจำต่อไปเรื่องความคิดฟังเรื่องความคิดทีเนี้ยฟังให้ดีนะการที่เขาจะสร้างเครื่องบินได้นะเครื่องบินรถยนต์ได้รถไฟได้หรือแม้แต่ทำโครงสร้างตรงนี้เราอยู่ได้จะมีไฟฟ้าใช้ได้ทั้งหมดมนุษย์เกิดก่อนเราเขามีความคิดโอเคนะฟังมนุษย์ถ้าไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งงั้นหลักการคิดง่ายๆหนึ่งเมื่อฟังใครก็ตามเข้าหูสู่ใจคิดสมองเป็นตัวจำหรอกสมองเป็นตัวบันทึกเราเรียกว่าจำได้ยินใครพูดเอาดูหนังดูละครดูทีวีดูอะไรก็ตามทีเขาพูดเราได้ยินเราแปลเป็นภาษาแล้วก็เข้าใจเข้าหูสู่ใจคิดหัวใจเป็นตัวคิดหรอกแต่สมองเป็นตัวจำสมองดีไม่ดีจำดีไม่ดีจำนั้นมันอยู่ที่สมองสมองก็อยู่ในหัวนี่เองคำถามมีว่าฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้ด้วยนะมีใครปวดหัวบ้างยกมือขึ้นครับมาลูกมาเลยยกขึ้นมามือยกมือขึ้นมาปวดหัวมาเลยครับเอายืนมือตั้งขึ้นมาแล้วก็ยืนขึ้นมาแล้วยืนขึ้นมาเดินมาด้วยครับคนที่ปวดหัวยกมือขึ้นครับฟังให้ทันยกแรงๆเงี้ยยกยืนขึ้นเลยครับยืนตัวตรงขึ้นมาเลยครับยืนขึ้นครับฟังให้ทันครับยืนขึ้นครับยกมือแล้วก็ยืนขึ้นมาโอเคนะปวดหัวนะครับปวดหัวนะครับพอแล้วต่อไปไม่เติมนะทั้งหมดเดินมาข้างหน้าครับผมที่ปวดหัวอย่าลุกอีกนะไม่เอานะต้องก็บอกแล้วไงก็ต้องเชื่อสัตว์เองลุกขึ้นมาแล้วเอาเร็วปวดหัวมาแล้วยืนขึ้นมาแล้วก็เดินมาข้างนอกมาแล้วมาปวดหัวมาเร็วๆไม่ลุกอีกนะต้องเชื่อสัตว์เองนะลุกงอเวลาพาแล้วต้องให้มันชัดให้มันชัดเลยนะครับโอเคทั้งหมดนั่งก่อนนะครับโอเคนะครับเอาละปวดหัวลุงออกเพียงแค่จับหัวหนูก็จะหายปวดฟังดีลูกอย่าสื่อสารอย่างอื่นนะครับหนูดูเฉยนะครับว่าลุงออกจับหัวเนี่ยจะหายปวดไหมทุกคนเนี่ยโอเคนะครับเอาละหายใจเลยลูกเอาละหนึ่งปึ๊บหายใจด้วยครับแป๊บปึ๊บ
อย่าลืมหายใจนะครับเจ็บไหมครับไม่ครับไม่เจ็บนะหายใจก่อนสองคนละนาทีทั้งเลยสองแค่นี้เปิดเปิดปวดหัวจะหายปวดทันทีนะครับเปิดง่วงๆจะหายง่วงทันทีเหมือนกันเปิดปวดครับแม่ปวดหัวจะหายปวดทันทีเปิดหายใจด้วยเปิดถามว่าจริงไหมคะต้องรู้ตัวเองให้รู้นะที่สมองเปล่าลุงหอมนะครับอีกหน่อยจุ๊กก็จะรู้ว่าลุงหอมมีพลังอะไรสารสุดท้ายแล้วนะครับที่จะให้นะครับเอิบเน่เน่เน่เอิบเติบเติบเติบเอิบเอิบเอิบเน่ถามกลับนะครับเสร็จจากนี้ไปลุงอ๋องจะถามกลับว่าหายปวดไหมครับมันหายได้ยังไงลุงอ๋องจะได้ฟังนะมันหายได้ยังไงแค่จะหัวปกติก็จะไปกินยากันไปหาหมอกินยากันนี่ไม่ต้องแล้วนะเพียงแค่ฟังลุงอ๋องให้เข้าใจฟังตามไม่ทันนะก็จะหายปวดคนที่สึกง่วงเหงาหาวนอนก็จะสดชื่นนะคะคนที่เรียนหนังสือไม่ดีก็จะเรียนหนังสือดีด้วย